จากไหนอ่ะไปปักเบ็ดมาครับไปปักเบ็ดมาไปปักที่ไหนอยู่น้องน้ำอยู่ข้างๆหมู่บ้านเนี่ยครับข้างๆหมู่บ้านมันติดเบ็ดมาเนี่ยตอนแรกพี่คิดไหมว่าปลาตัวนี้มันจะมีสีเหลืองทองแบบนี้คิดว่าเป็นปลาตายครับมันนอนอยู่เฉยๆมองเห็นทะลุน้ำไปเอ้าปลาตายยกขึ้นมามันดิ้นครับครับก็เลยตกใจเอ้าปลาทำไมเป็นสีนี้ไม่เคยเห็นครับเห็นมาเพิ่งเคยเจอเหมือนกันอันนี้มันเป็นปลาหมอใช่ไหมครับปลาหมอนาปลาหมอนาเนาะครับจากนี้คิดว่าพี่จะเอาเลี้ยงไว้ไหมหรือยังไงจะเลี้ยงไว้ครับจะเลี้ยงไว้ดูมีคนเขาติดต่อมาจะขอซื้อขอเอาไปปล่อยขอเอาไปเลี้ยงยังไงบ้างไหมพี่มีครับมีหลายคนเขาจะขอซื้อไปปล่อยจะให้เขาไหมเนี่ยยังครับยังไม่ให้เดี๋ยวกะว่าจะเลี้ยงไว้ดูครับนอกจากปลาหมอสีเหลืองทองนี่เห็นบอกว่าในปลาหมอที่มันเป็นสีธรรมชาติมาด้วย2ตัวใช่ไหมครับได้หลายตัวอยู่ครับจะเลี้ยงไว้คู่กันไหมนี่ครับเนี่ยยังไม่ยังดูก่อนครับดูเลี้ยงแค่ตัวนี้ก่อนแยกไว้ก่อนครับครับ